Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนากุลดีที่อยู่เดียว Intermittent Fasting หรือว่า IF ซึ่งเป็นเทรนด์การลดน้ำหนักที่หมอชื่อว่ามีการพูดถึงกันมามากพอสมควรในปีที่ผ่านมาช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี้ยมันมีเปเปอร์ hmm. เกี่ยวกับเรื่อง IF นะคะที่ตีฟิลลงใน New England Journal ซึ่งจัดว่าเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้การทํา IF เนี่ยดีนะ ชะลอใบช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็รวมถึงช่วยให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยช่วงที่ฟีดดิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่เราจะกินได้เต็มที่มันควรจะเท่ากับหรือน้อยกว่าปกติแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันจะดีกับทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนแรกของปี2020นะคะผ่านไปปีนึงแล้วก็หมอยังเสียงเหมือนเดิมนะคะจำกันได้อยู่เนาะกับหมอพิงค์นะคะใน Single b e i n g Podcast ที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขก,กับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นเมื่อคุณฟังพอดแคสต์จบ e ีีคุณก็จะรู้สึกว่าดีที่อยู่เดี่ยวกับหมอพิงค์แพทย์ญิงคทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยทานอะไรกันมาบ้างลองนึกๆึกดูนะคะแล้วน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า เรื่องของน้ำหนักขึ้นหลังช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติค่ะเขาเรียกกันว่า holiday weight gain มีงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ใน New England Journal Medical เมื่อปี2015ค่ะเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกันเนี่ยน้ำหนักขึ้นประมาณ0.37กิโลกรัมหลังจากช่วง Holiday ช่วงเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงวันหยุดยาว,ยาวแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะขึ้นกันหรือเลปล่าเอ่ยกี่กิโลคะสารภาพมา ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงถึงน้ําหนักจะขึ้นเนี่ยวันนี้หมอก็มีเรื่องที่อาจจะช่วยดูแลในเรื่องของน้ําหนักมาฝากค่ะเป็นเรื่องของ intermittent fasting หรือว่า IF ซึ่งเป็นเทรนด์การลดน้าหนักที่หมอชื่อว่ามีการพูดถึงกันมามากพอสมควรในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่อง IF นะคะที่ตีฟิลลงใน New England Journal ซึ่งจากว่าเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้มีคนอ่านเยอะแล้วก็ได้เครดิตพอสมควร งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในนี้ก็จะถือว่าเป็นงานวิจัยที่คุณภาพดีซึ่งงานวิจัยนี้เขาพูดถึง IF ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดน้าหนักแต่เหมือนเขารีวิวในเรื่องของ IF เลยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการนะคะแล้วก็ผลที่มีต่อสุขภาพที่มีต่อความแก่ที่มีต่อโรคต่างๆซึ่งเป็นงานวิจัยที่รีวิวได้ละเอียดพอสมควรหมอก็เลยอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะคือเขามองว่าการทํา IF หรือ fasting เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเหมือนกับ ทำให้เรารับแคลอรีต่อวันเนี่ยน้อยลงคือปริมาณแคลอรีที่รับเนี่ยลดลงหรือว่าแคลอรี restriction หรือว่าเรียกง่ายๆว่า CR ซึ่งเขามองว่า CR หรือ calories restriction เนี่ยมันดีต่อสุขภาพเรื่องของ CR หรือ calories restriction ที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยมานานแล้วแหละตั้งแต่ทั้งในสัตว์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่แล้วก็มาจนถึงในคนคือคนที่ฝึกทีซึ่ง CR ในเมืองนอกเนี่ยมันมีมาหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็โดยข้อสรุปส่วนใหญ่ก็พบว่าการ CR หรือการกินน้อยเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่นานขึ้นดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันลดเรื่องของการสร้างอนุมูลอิสระภายในร่างกายก็คือกินน้อยลงอนุมูลอิสระลดลงการแก่หรือกระบวนการเสื่อมของร่างกายก็จะช้าลง นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่มีมานานแล้วในเรื่องของ CR แต่ทีเนี้ยพอในเรื่องของ Fasting หรือ i ิน e r m i t t t n t fasting ซึ่งหมายถึงว่าการที่เรามีช่วงที่กินกับช่วงที่อดนะคะ f า s ติ n g คือช่วงที่อดเนี่ยเป็นระยะะ,ยะซึ่งมันก็จะมีหลายสูตรแต่สูตรที่คนไทยเราอาจจะฮิตกันมากก็คือ 16- 8ก็คือมีช่วงที่ Fasting เนี่ยชั่วโมงแล้วก็กินได้แค่8ชั่วโมงหรือบางคนก็อาจจะมี24ก็คือ f าส ting 20ชั่วโมงแล้วก,กินได้แค่4ชั่วโมง ะคะอีกสูตรหนึ่งอันนี้จะต่างไป5-2 5-2ก็คือว่าใน7วันใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีวันที่กินปกติ5วันแล้วก็มีอีก2วันเนี่ยที่ต้องจํากัดแคลอรี่ให้กินไม่ถึง500กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งควรจะเป็น2วันที่ไม่ติดกันด้วยเช่นอาจจะเป็นอังคารกับสุกหรืออะไรก็ตามแล้วก็ฟิกซ์วันนั้นๆไป เนี่ยหลักการเขาพบว่าเวลาเราฟาสติ้งอยู่เวลาเราอดอาหารเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น metabolic switching คือการปรับเปลี่ยนการเผาผลาญหรือการใช้พลังงานของร่างกายเรานะคะเปลี่ยนโหมดการใช้พลังงานเป็นโหมดฟาสติ้ง ง่ายๆซึ่งในโหมดฟาสติ้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเกิดผลดีกับสุขภาพนะคะแต่กว่าจะไปถึงโหมดฟาสต i n g ได้เนี่ยเราต้องอดอาหารอย่างน้อย8-12ชั่วโมงมันถึงจะเกิดการ Switching ของ m e t a บอลิกนะอันนี้อันที่1ถึงว่าทำไมเราต้องอดนานถึง8-12ชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะเกิดผลผลที่เกิดคืออะไรบ้างเขาพบว่าพอเราเข้าฟาสติ้งโหมดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของอนุมูลอิสระลดลงการอักเสบซ่อนเร้นในร่างกายลดลงซึ่ง2กระบวนการเนี่ยคือกระบวนการอนุมูลอิสระและการอักเสบเนี่ยเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความแก่ของร่างกายเราเมื่อ2กระบวนการนี้มันลดลงมันก็เลยช่วยในเรื่องของการชะลอความแก่แล้วก็พบว่าเรื่องของการตอบสนองต่ออินซูลินหรือฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการทําให้ยีนบางตัวซึ่งเป็นยีนที่ดีเนี่ย แสดงออกมากขึ้นโดยเฉพาะยีนที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่า BDNF คือสารที่ช่วยกระตุ้นให้สมองเราเนี่ยฉลาดหรือว่าสารที่ส่งเสริมการทํางานของสมองเนี่ยได้ถูกสร้างมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอเข้าหมด IF เนี่ยร่างกายเกิดการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของสมองหรือในเรื่องของการเผาผลาญหรือในเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็ยังไปถึงเรื่องของการซ่อมแซม DNA ของร่างกายเราด้วยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาพบว่า IF เนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคือชื่อทางวิทยาศาสตร์มนเนี่ยก็คือออโต์โฟกี้อธิบายง่ายๆมันก็คือเหมือนกระบวนการที่เซลล์ของเราเนี่ยค่ะจัดการกับชิ้นส่วนที่มันใช้ไม่ได้แล้วเสียหายแล้วแล้วก็รีไซเคิลรีซอสที่มันใช้ได้อยู่เนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งกระบวนการนี้มันสําคัญมากที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถรันไปอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเปเปอร์เนี้ยก็เหมือนสรุปว่าการทํา IF เนี่ยจริงๆแล้วอะดีนะดีกับร่างกาย ชะลอวัยช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็รวมถึงช่วยให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยความจําด้วยนะคะโดยเฉพาะ working memory คือความจําที่เราต้องใช้ในการทํางานหรือทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ ส่วนในเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของมะเร็งเนี่ยคือโดยทฤษฎีแล้วอ่ะเขาเพบว่า IF เนี่ยน่าจะส่งผลดีในเรื่องของการทําให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันขาดพลังงานขาดแหล่งของพลังงานที่จะใช้แต่อันนี้จึงเป็นแค่สมมติฐานเพราะในส่วนของมะเร็งเนี่ยยังไม่มีในส่วนของ Clinical Trial คืองานวิจัยที่เป็นทางคลินิกแต่เขาบอกว่ามันกําลังทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังสรุปไม่ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของ cancer ะะแต่ในเรื่องของหัวใจเนี่ยเขาพบว่าการทำา i เเนี่ยช่วยนะคะเป็นเวลา2ปีเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้แม้แต่ในคนที่ไม่ได้อ้วนก็ตามดังนั้นโดยข้อสรุปเลยของ paper เนี้ยมันก็เหมือนกับว่า IF เนี่ยส่งผลดีแหละกับร่างกายในหลายๆด้านแต่เขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ยังอยู่ในส่วนของงานวิจัยที่มีระยะเวลาในการติดตามผลเนี่ยอยู่ในช่วง2ปี3ปี4ปียังไม่มีงานวิจัยในระดับ 10, 20, 30ปีที่จะบอกผลของ IF หรือ CR ในระยะยาวได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังแบ่งและแบ่งสู้ว่าไม่ได้บอกนะว่าในระยะยาวเนี่ยจะดีทั้งหมดก็คงต้องดูไปแต่ในระยะเท่าที่มีอยู่ตอนนี้จากหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้มันน่าจะดีแต่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราบอกไม่ได้ว่ามันจะดีกับทุกคนเพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือทําในคนอ้วนบ้างหรือคนเป็นเบาหวานบ้างหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในคนที่เป็นโรคประจาตัวบางอย่างซึ่งอาจจะยังไม่เคยเอามาทํา IF แล้วก็ติดตามผลในงานวิจัย หรือคนที่อายุมากหรือผู้หญิงตั้งครรหรือผู้หญิงให้นมบุตรกลุ่มคนที่เป็นสเปเชียลเหล่านี้ควรระวัง แล้วก็ปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนที่จะทํา IF ไม่ใช่ว่าบอกว่าทุกคนทําได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในไงานวิจัยเขาได้ฝากเราเอาไว้ส่วนคนที่อยากจะเริ่มทําไม่มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็เริ่มทําได้ทีนี้ในส่วนของวิธีการเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เริ่มช้าๆนะคะค่อยๆปรับอย่างสมมติถ้าเราตั้งโกว่าเราจะใช้สูตร16:8ก็คือเราจะกินแค่ในช่วง8ชั่วโมงนะคะมีช่วง f a ส t i n g เนี่ย16ชั่วโมงเดือนแรกเราอาจจะเริ่มที่ fasting 12 2ชั่วโมงก่อแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น14 16อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปรับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหักดิบทาปุ๊บทันทีเลยซึ่งมันอาจจะยากแล้วก็ในช่วงเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะมีอาการเรื่องของเพลียหรือว่าไม่มีสมาธิอะไรต่างๆได้บ้างนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลังจากเดือนที่1ไปเนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าเกิดเราเลือกอีกวิธีหนึ่งคือ5-2ก็คือที่บอกว่า5วันกินปกติแล้วอีก2วันเนี่ยจำกัดแคลอรี่ให้ไม่เกิน500กิโลแคลอรี่ส์ per day เนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่า อาจจะค่อยๆเริ่มเหมือนกันเช่นเดือนแรกทําแค่1วันก่อนต่อสัปดาห์นะคะแล้วเดือนที่2ก็ค่อยเพิ่มเป็น2วันต่อสัปดาห์แล้วพลังงานที่ลดเนี่ยอาจจะลดเริ่มจาก1000กิโลแคลอรีก่อนแล้วก็ค่อยลดเหลือ750แล้วค่อยลดเหลือ500นะคะก็คือค่อยๆลดเป็นสเต็ปไปอาจจะตั้งโกอยู่ที่ประมาณ3เดือนหรือ4เดือนในการที่จะไปให้ถึงโกตรงนั้นนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราทําได้ง่ายกว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือในช่วงที่ฟีดดิ้งหรือช่วงที่กินเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่นเ,นเ,ยเนีย ถ้าเราอ่านเปเปอร์ดีๆเนี่ยจะพบว่าเขามองตัว IF เนี่ยไปด้วยกันกับตัว CR คือ Calories Restriction นั่นก็แปลว่าถ้าเราอยากให้ได้ผลแบบในการวิจัยเหล่านี้ช่วงที่ Feeding เนี่ยก็ไม่ใช่เราจะ over แบบกินได้เต็มที่จน Calories ภาพรวมของเราเนี่ยมากกว่าปกติมันควรจะเท่ากับหรือน้อยกว่าปกติอันนี้ถึงจะได้ผลตามที่ใน p a เปอเขาบอกมานะคะดังนั้นข้อสรุปก็คือ IF สามารถที่จะทําได้ถ้าคุณไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ขัดถ้ามีโรคประจําตัวปรึกษาแพทย์ก่อนทันทีอย่าเพิ่งลองนะคะแล้วก็ถ้าจะทําค่อยๆเริ่มทํชาชา้าๆอย่างที่หมอเล่าให้ฟังผลต่อสุขภาพก็น่าจะดีส่วนผลในระยะยาวยังบอกไม่ได้แต่ตัวหมอเองก็สังเกตว่าจริงคนที่นาเทรน IF ก่อนใครเนี่ยคือพระสงฆ์นะคะเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยก็ทํา IF มา2000กว่าปีแล้วเนาะเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะนั้นถ้าเราทําได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ได้มี มีโรคประจำตัวอะไร ก็หวังว่านะคะเทรนด์ Trend IF ที่หมอนํามาเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างสุดนใครที่อยากจะอ่านเปเปอร์ตัวเต็มที่หมอเล่าเนี่ยหมอก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ตามช่องทางต่างๆที่คุณติดตามซ i c k e อ Being Podcast นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube s o u n d Cloud Spotify นะคะแล้วก็ถ้าหาตรงไหนไม่เจอก็ไปดูที่ Facebook Page please help books นะคะตรงนั้นเนี่ยหมอก็จะมีแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ถ้าใครที่มีคําถามอยากจะถามหมอก็ทวิตมาหาได้นะคะที่ Twitter ทิดาการก็จะเป็นช่องทางที่ตตติดดด่ออหมอโยรงไ้ นะคะคหวังว่าเรื่องราวที่เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์รัวๆเลยค่ะกดไลค์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้หมอทำซิงเกิลบีอิงต่อไปพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว